เตรียมน้ำตาซึมรู้จักกับ6นักแสดงจากเรื่องล้านม่าภาพยนตร์ทัชใจจาก GDS นำครอบครัวกระตุกต่อมน้ำตาชวนให้นึกถึงคนที่บ้านและคาดว่าใครที่เติบโตมากับปู่ย่าตายายแล้วล่ะก็คงต้องมีน้ำตาซึมเป็นแน่ใครที่ไปดูมาแล้วสามารถคอมเมนต์รีวิวกันได้เลยและในวันนี้เราก็จะพาไปรู้จักกับ6นักแสดงจากเรื่องล้านม่าจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลยจ้าคนที่1บิวกิ้นพุทธิพงศ์รับบทเป็นเอ็มหลานอาม่าที่มาดูแลอาม่าเพื่อหวังมรดกเรียกได้ว่านาทีนี้ก็คงไม่มีใครไม่รู้จักกับนักแสดงมากฝีมือเรียกได้ว่าไม่ได้มีดีแค่เรื่องหน้าตาความหล่อเพียงอย่างเดียวรวมถึงทักษะฝีมือที่เก่งในหลายๆด้านบวกกับรอยยิ้มเจ้าเสน่ห์ซึ่งบิวกิ้นนั้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนักแสดงในสังกัดหน้าดาวบางกอกแล้วก็เริ่มมีผลงานการเดินแบบถ่ายแบบถ่ายโฆษณาและก็ยังมีผลงานการแสดงเรื่องแรกตามมาอีกด้วยรวมถึงบิวกิ้นเองก็ยังได้แสดงเรื่องอื่นอีกมากมายและการก้าวเข้าสู่การเป็นนักร้องต้องบอกเลยว่านอกจากการแสดงที่ทำได้ดีแล้วอีกหนึ่งอย่างที่บิวกิ้นคนนี้ทำได้ดีไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการร้องเพลงและการก้าวเข้ามารับบทเป็นเอ็มในภาพยนตร์เรื่องล้านม่าบิวกิ้นนั้นต้องทุ่มเทปรับลุคลดน้ำหนักมากกว่า10กิโลกรัมโดยหนุ่มบิวกิ้นก็ได้เผยความตั้งใจในการรับบทเอ็มในภาพยนตร์ล้านม่าไว้ว่าล้านม่านั้นเป็นหนังที่เปิดประตูบ้านใหม่และเปิดโลกทางการแสดงมีการปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพื่อให้เป็นตัวละครที่เอ็มนั้นได้อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุดรวมถึงเขานั้นก็ยังมีการทุ่มเทลดน้ำหนักลงกว่า10กิโลกรัมเพื่อให้ตนเองนั้นดูเป็นเด็กติดเกมตัดผมใหม่เลือกเสื้อผ้าใหม่ดีไซน์ท่าทางการเดินใหม่รวมถึงมีมุมมองความคิดทุกอย่างให้เป็นตัวละครตัวนี้ให้ได้มากที่สุดคนที่2คุณยายแต๋วอุษาเสมคำรับบทเป็นอาม่าหากพูดถึงนักแสดงน้องใหม่ที่อายุมากที่กำลังมีชื่อเสียงเพราะว่าคุณยายแต๋วมีประสบการณ์ทางด้านการแสดงที่น้อยที่สุดเพราะว่าไม่เคยแสดงภาพยนตร์หรือละครยาวๆมาก่อนแต่บอกเลยว่าการมาแสดงในภาพยนตร์เรื่องล้านม่าการแสดงของคุณยายต้องทำให้หลายคนนั้นน้ำตาแตกเป็นแน่สำหรับคุณยายแต๋วปัจจุบันอายุ78ปีเข้าไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้เกือบมารันในวงการด้วยการเป็นหนึ่งในนักร้องวงสุนทราภรณ์สู่การขอเริ่มต้นใหม่ในวงการอีกครั้งด้วยภาพยนตร์เรื่องล้านม่าจากที่มีแมวมองไปเจอคุณยายในที่สาธารณะจึงได้ถูกทาบทามไปร่วมออกรายการอาม่าคาเฟ่และต่อมาได้มีผลงานโฆษณาชิ้นแรกร่วมกับหมากปรินและการมาแคสติ้งบทอาม่าต้องบอกเลยว่าบทนี้มีคนมาแคสติ้งร่วมนับร้อยชีวิตแต่ก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจของทีมงานตอนแรกกำลังเลว่าจะรับบทนี้หรือเปล่าเพราะว่ากลัวจำบทไม่ได้พอได้ทดลองไปแคสติ้งทำให้ได้บทนี้มาครอบครองคือได้ว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่อายุมากไปจริงๆคนที่3ครูเจียสลินรัตรับบทเป็นซิวลูกสาวคนกลางของอาม่าเป็นแม่ของเอ็มที่เลี้ยงเอ็มจนโตขึ้นมาด้วยตัวคนเดียวทำงานอย่างหนักจนหัวยุ่งตลอดเวลาเป็นไม้เบื่อไม้เมากับอาม่าที่มักจะชอบตีกันทุกครั้งที่ได้เจอเรียกได้ว่าครูเจียนั้นเป็นนักแสดงสาวที่มากความสามารถด้วยอีกคนที่ผ่านภาพยนตร์ดังมาแล้วมากมายและก็ยังเป็นนักแสดงคู่ขวัญของค่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตหรือฉลาดเกมโกงเป็นต้นคนที่4ดูสัญญาสำหรับพิธีกรและนักแสดงปัจจุบันเขานั้นอายุ60ปีแล้วแต่ทักษะการทำงานในวงการบันเทิงก็ยังคงเหมือนเดิมฝากฝีไม้ลายมือทั้งการแสดงแล้วก็พิธีกรมามากมายโดยภาพยนตร์เรื่องล้านม่าเขารับบทเป็นกู่เคียงลูกชายคนโตของอาม่าเสาหลักของบ้านที่ได้เรียนจบปริญญาเพียงคนเดียวรับผิดชอบดูแลภรรยาแล้วก็ลูกสาวเป็นอย่างดีรวมถึงยังคอยส่งเงินให้อาม่าทุกเดือนนอกจากนี้เขาก็ยังบอกได้ว่าเสียดายมากที่ไม่ได้เล่นเรื่องนี้เพราะว่าทางผู้กำกับต้องการให้ตัวละครทุกตัวในเรื่องมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดความยากของหนังเรื่องนี้นั่นก็คือเราจะเล่นให้สุดไปทางใดทางหนึ่งเลยก็ไม่ได้แต่พอมาได้เล่นแล้วมันรู้สึกว่ามันยากจริงๆมันเลยกลายเป็นความท้าทายใหม่ๆมันทำให้รู้สึกว่าถึงยุคสมัยที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นยุคของปู่ย่าหรือยุคของพ่อแม่จนมาถึงยุคนี้ที่แตกต่างกันออกไปหวังว่าหนังเรื่องนี้จะส่งข้อความถึงทุกคนคนที่5ดีเจเผือกพงศธรถัดมาที่นักแสดงในดวงใจของใครหลายๆคนปัจจุบันเขานั้นอายุ41ปีกับชื่อเล่นจริงๆที่มีชื่อว่าบอยแต่ชื่อเผือกนั้นมาจากฉายาที่อาจารย์ตั้งให้ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยมดีเจเผือกเริ่มเป็นที่รู้จักจากการเป็นดีเจจัดรายการวิทยุแล้วก็เริ่มโด่งดังมาจากการเล่นภาพยนตร์และก็มาดังสุดขีดในเรื่องพี่มากพระโขนงและการมารับบทเป็นอากูโสยลูกชายคนเล็กของอาม่าหรือน้าของเอมที่สืบทอดทางสายเลือดนักพนันจากอาม่ามักจะมีปัญหาเรื่องเงินที่ชอบมาขอยืมเงินอาม่าทุกครั้งที่เวลามาเยี่ยมแต่กลับเป็นลูกคนเดียวที่ทำให้อาม่ายิ้มได้
คนที่6ตูต้นตะวันสาวสวยจากรั้วจุฬาเธอเป็นน้องสาวของตนต้นหนที่มีผลงานการแสดงซีรีส์เรื่องแรกนั่นก็คือ F4 Thailand แถมเธอนั้นก็ยังได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกครั้งแรกในการมารับบทเป็นกอย่าในเรื่องนี้รวมถึงเธอก็ยังได้มีผลงานการแสดงซีรีส์มาแล้วมากมายและการมารับบทเป็นมุ่ยลูกพี่ลูกน้องฝั่งพ่อของเอมที่เรียนจบพยาบาลต้นไอเดียของการดูแลคนแก่แล้วได้สมบัติเพราะว่าอยากมีชีวิตที่สุขสบายเร็วแบบที่ไม่ต้องหวังกับเงินบำนาญตอนแก่ด้วยเธอนั้นได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าตอนที่ได้อ่านบทจบรู้สึกอินมากๆตอนที่ได้รับบทผู้กำกับนั้นส่งเธอไปทำเวิร์กช็อปที่โรงพยาบาลศูนย์ฝึกพยาบาลสำหรับดูแลผู้สูงอายุดูขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุมันต้องเป็นยังไงแต่ละขั้นตอนถือได้ว่าสาวตูนั้นทุ่มเทให้กับการแสดงบทนี้เป็นอย่างมาก